แล้วก็ความล้มเหลวของทฤษฎีนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ในเนื้อหาก็คงจะมาพูดคุยในเรื่องของคำถามก่อนเนาะคำถามชวนคิดที่บอกว่ามนุษย์เป็นใครแล้วก็เรามาจากที่ไหนกันจนมาทั่งวันที่เรามีตัวตนมาจนถึงวันนี้เรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ในฐานะอะไรแล้วก็มาทำไมที่นี่นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วหลังจากที่เรามาใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่แล้วจากโลกนี้ไปแล้วไปไหนกันบ้างนะครับเหมือนกับว่าเราถามใครสักคนหนึ่งมายืนอยู่ที่หน้าสันติชนเห็นเขายืนหันซ้ายหันขวาแล้วถามว่าคุณชื่ออะไรเขาตอบชื่อได้แล้วก็ถามว่าแล้วคุณมาที่นี่ทำไมยืนนิ่งๆแล้วก็คิดแล้วก็ตอบไม่ได้ว่ามายืนอยู่ตรงนี้เข้ามาทำไมมาทำอะไรที่นี่อ้าวแล้วเสร็จภารกิจของคุณที่คุณมาแล้วคุณจะไปไหนก็ยืนตอบไม่ได้เหมือนกันฮะบอกคำตอบกับตัวเองใจเราคงคิดนะว่าเฮ้ยแกไม่บ้าแกก็เมาหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าไม่รู้ว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้แล้วจะไปตัวไหนไม่มีเป้าหมายและไม่มีแผนที่ชีวิตในแต่ละวันวันเนี้ยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าเราในฐานะคนหนึ่งเราจะเป็นเหมือนคนนั้นหรือเปล่าว่าเขาตั้งคำถามบางคำถามแล้วเราตอบกับตัวเองไม่ได้เออเฮ้ยเรื่องมันยังไงมาแบบไหนการเรียนรู้รู้จักตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับในคำภาษาอาหรับบอกนั้นยอรอบนับสักตะรอบรอบแบบจงรู้จักตัวเองเมื่อคุณรู้จักตัวคุณดีเนี่ยคุณจะรู้จักพระเจ้าได้ไม่ยากนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปถึงของการเอาเรื่องเหล่านี้เข้ามาสู่บทเรียนนะครับเพื่อที่เราจะได้ลองพิจารณาดูนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมให้ดูก่อนว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นะเขาพูดถึงที่มาที่ไปของชีวิตเราอย่างไรแล้วมันมีประเด็นไหนบ้างที่เป็นประเด็นที่มันน่าสงสัยนะครับที่เขาบอกว่ามนุษย์เกิดมาจากลิงพอสมมุติฐานนี้บอกว่ามนุษย์มาจากลิงเนี่ยเราก็มีความเข้าใจว่าเราก็คือเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานอย่างนึงอ่ะเพราะว่าสัตว์กับมนุษย์เนี่ยมันต่างกันที่การใช้สติปัญญาเรามีก้อนสมองเหมือนกันนะแต่จิตใต้สำนึกการใช้สติปัญญาในการควบคุมสิ่งต่างๆรู้ผิดชอบชั่วดีในระหว่างมนุษย์กับสัตว์เนี่ยต่างกันถ้าด้วยเหตุอย่างกล่าวนี้เนี่ยเราก็เลยต้องมาทำความเข้าใจนะครับผมมีเวลาไม่มากก็อาจจะใช้สั้นๆนะครับให้เราเห็นถึง 2-3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับฟอสซิลเป็นอันนึงที่เขาเอามาใช้เพื่อสนับสนุนทฤษฎีว่ามนุษย์มาจากลิงนะครับมีบันทึกจากฟอสซิลที่ถูกเขียนเอาไว้นะครับแล้วเราลองมาดูซิว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเจ้าของทฤษฎีเองก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อธิบายทุกอย่างได้หมดเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างมันก็เป็นปริศนาด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูแต่เดี๋ยวว่าในการหลังกล่าว
ู้ในชีวิตของที่ผ่านมาและกลายเป็นสัตว์เลี้ยงผ่านเรื่องนี้ไม่จบเพียงเท่านี้เรากล่าวกันว่าและบริษัทในรุ่นเรียกว่ามีวิวัฒนาการจากสัตว์เลี้ยงผ่านข้อมูลนี้เป็นจริงต่อเนื่องมีสัตว์ชนิดที่อยู่ระหว่างการวัดมากมายหลายชนิดเช่นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตัวอย่างเช่นถ้าสัตว์เลี้ยงผ่านวัดไปเป็นโรคจริงๆแล้วก็จะต้องมีสัตว์ขึ้นโรคขึ้นเรื่อยๆมีชีวิตอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งจำนวนนับไม่ถ้วนและสัตว์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเหล่านี้ควรจะมีอายุรักที่ไม่สมบูรณ์และขนาดที่เป็นของเราจะเป็นเรื่องสัตว์ตามสมมติฐานเหล่านี้ว่ารูปแบบที่กำลังเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกของเขานั้นจะได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อทราบถึงรูปแบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเราจะต้องพบกับทีมฟอสซิลส์ในหนังสือของทีมออสติที่เขาเขียนว่าถ้าทฤษฎีของเขาเป็นจริงผ่านที่อยู่ระหว่างการวิวัฒนาการจำนวนนับไม่ถ้วนที่เป็นตัวเชื่อมสัตว์ทุกชนิดจากตัวเดียวกันเข้าด้วยกันจะต้องมีอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานของเจ้าตัวที่เคยมีอยู่มาก่อนเราจะพบเห็นได้จากซากฟอสซิลเท่านั้นอย่างไรก็ตามเราได้ทราบว่าการพิจารณาฟอสซิลเป็นตัวรูปแบบที่อยู่ระหว่างการวิวัฒนาการตามสมมติฐานแม้สักรูปแบบหนึ่งจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงมองเรื่องนี้ให้เป็นบทพิเศษในสมองเขาแถมยังตั้งคำถามน่าสนใจที่ว่าถ้าสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งมาจากสัตว์ชนิดอื่นโดยการค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่อยู่แล้วทำไมเราจึงไม่พบรูปแบบที่กำลังเปลี่ยนแปลงจะโดนนับไม่ถ้วนแบบของเองทุกคนทุกแห่งโดยที่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เจ้าตัวเขาก็รับเองว่าทำไมมันไม่มีบางส่วนนะครับทำไมเราจึงไม่พบถึงมาถามตัวอยู่บนโลกในปริมาณที่ทั่วแต่ทุกท่านเห็นว่ารูปแบบที่กำลังเปลี่ยนแปลงจะได้รับการค้นพบที่มีการตรวจสอบที่จากฟอสซิลอย่างแน่นอนต่อไปอีกนิดนึงนะครับเรื่องของขออภัยเพราะว่าต้องโหลดมาจาก YouTube ใครสนใจไปดูต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นซากฟอสซิลที่มันเป็นเหมือนกับที่เกิดมาเมื่อหลายล้านปีมันเหมือนกันเลยมันไม่ได้มีการพัฒนาหรือวิวัฒนาการใดๆทั้งสิ้นมี5ล้านปีกับทั้งข่าวสมัยปัจจุบันทั้งหมดไม่ได้แตกต่างกันเลยนั่นก็หมายความว่าสิ่งชีวิตทุกประเภทถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าได้หลังการสร้างแล้วมันได้ผ่านพัฒนาการเป็นอย่างไรและไอ้ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีเรื่องบางเรื่องนะครับที่มาพบถึงข้อเท็จจริงบางอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวที่จะปกป้องนักที่สิ่งพิจารณาให้พ้นจากข้อที่จริงทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้คือเพียงสิ่งเดียวเริ่มการโฆษณาชวนเชื่อทั้งเรื่องของการวิทยาการของมนุษย์ที่ไร้หลักฐานที่ถูกการเชื่อให้สาธารณชนและสารภาพว่าตามจินตนาการประกอบไปสิ่งเดียวของนักที่สิ่งพิจารณาแต่ภาพวาดเหล่านี้สัตว์ที่มีขนขึ้นตามตัวและมีสนามกับดินถูกประดับประดาให้อยู่กันหรือว่าอยู่ในสนามเดินหรือแบบนี้จะให้ความรู้สึกว่ารูปแบบที่กำลังเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือขึ้นวันละวันนี้ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตจริงภาพวาดที่ถูกนำเสนอเป็นการจับภาพชีวิตทางสังคมของสัตว์เหล่านี้ถูกจัดการขึ้นในบางครั้งภาพวาดเหล่านี้ถูกนำมาเผยแพร่ในขั้นตอนการที่พิถีพิถันเพื่อนะครับเขาเรื่องการพัฒนาการของมนุษย์โดยการจับภาพสัญลักษณ์ของสังคมและในสมัยที่ผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงบางครั้งที่ประกอบผู้แสดงได้บอกว่าการประกอบร่างใหม่และภาพวาดที่เขาเหล่าก่อนจินตนาการทำขึ้นฝังแรงบันดาลใจของพวกเขาพลังงานจินตนาการของนักที่สิ่งจินตนาการไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการวาดภาพและการสร้างหุ่นจำลองที่ไม่มีตัวตนจริงเท่านั้นแต่พวกเขาจะปล่อยแต่เท่านั้นถึงสร้างเป็นภาพยนตร์ที่มีสายเครื่องเป็นเครื่องวัดของจินตนาการแสดงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวดูอันนี้คือข้อมูลที่ถูกสอนอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ซึ่งที่เรียกว่าสิ่งจันทร์ตัวบัสเป็นสามารถที่ผ่านการสิ้นเชิงคือตัวอย่างชั้นยอดที่เห็นว่าในการผลิตหน้ากากปลอมนั้น
นักจิตวิทยาการนั้นเป็นที่ต่างอย่างไรแนวที่สี่วิทยาการไม่เพียงจะเกี่ยวพันกับระบายการวาดภาพและการตั้งหุ่นเท่านั้นบางครั้งพวกเขายังทำการปลอมแปลงโดยเจตนาที่โดดเด่นที่สุดในกลองเหล่านี้ได้แก่ฟอสซิลผิวดาวชาร์ลสันนักวิทยาวิทยาการนำมาแสดงที่เกิดในปี1912ฟอสซิลถูกนำเสนอในฐานะที่เป็นรูปแบบที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดระหว่างดินและมนุษย์และถูกนำมาแสดงในรูปแบบต่างๆนานกว่า30ปีผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบฟอสซิลอีกครั้งหนึ่งในปี1949ได้พบว่ามันเป็นของปลอมที่ถูกทำขึ้นโดยการบันทึกด้วยการของเวทต่างๆมาติดเข้ากับกระโหลกศีรษะมนุษย์เครื่องแบบที่อยู่ระหว่างการวิทยาการยังจะมีวิทยาการปลอมขึ้นตัวอย่างหนึ่งได้แก่มนุษย์ในบราซิลมันถูกปลูกขึ้นในปี1922จากฟอสซิลของฝังที่เดียวนักวิทยาวิทยาการเรียกตั้งชื่อภาษาลาตินอย่างโคตรหลงที่หมายว่าเอสเอโรอินทิคัสอาร์โรโลกีหรือว่ายังเรียกว่าภาพเกิดกับมันจากการกระทำด้วยเมื่อช้ามีการเปิดเผยว่าฟันที่เป็นแหล่งของแรงบันดาลใจเพื่อมนุษย์เป็นบาสก้านั้นแท้จริงเป็นของหมู่ป่าคนหนึ่งยังมีกระโหลกศีรษะอื่นอีกมากที่ถูกนำเป็นหลักฐานสำคัญสำหรับการวิทยาการแต่เท่าผมไปทีละชิ้นเรื่องมีอาจารย์ทางคือการมาเป็นหลักฐานในปี1856ยกเลิกในปี1960เรื่องผิวดาวถูกนำมาเป็นหลักฐานในปี1912ยกเลิกในปี1953เอสเปโรเพเทคัสถูกนำมาเป็นหลักฐานในปี1922ยกเลิกในปี1927ปรามาปิเทคถูกนำมาเป็นหลักฐานในปี1964ยกเลิกในปี1979ทางการที่มีข้อเท็จจริงอย่างนี้ประโยชน์สารนี้ยังคงถูกนำมาเสนอต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆและในตำราเรียนของนักวิทยาการบางเล่มปรากฏว่ามันเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ในบางประเทศภาพสำคัญของสังคมถึงกับทิ้งทักว่าวิทยาการเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วพยานหลักฐานของวิทยาการกำลังนี้มีมากมายหลายกองที่ยังคงปรากฏอยู่ในตำราเรียนของเด็กในโรงเรียนภายใต้ภาพของมนุษย์แต่ทางที่นักศึกษาวิทยาการได้รับการแต่งเป็นเชิญมากแล้วก็ตามแท้จริงแล้วความจริงที่นักวิทยาศาสตร์วิทยาการพยายามอย่างหนักที่จะปฏิเสธและปกปิดนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนแล้วสิ่งมีชีวิตปรากฏที่อย่างจักรันและสมบูรณ์บนที่พบหมายความว่ามันถูกสร้างขึ้นมาและผู้ส่งสร้างผู้ส่งควบคุมธรรมชาติทั้งหมดได้ส่งสร้างสรรค์ชีวิตขึ้นมาให้มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะและสมบูรณ์พระผู้ส่งสร้างของนั้นคือเราและเจ้าผู้ส่งมีเพียงองค์เดียวและองค์ส่งเป็นนักอภิบาลแห่งชั้นฟ้าแห่งดินและสรรพสิ่งที่อยู่ในระหว่างที่สองใครที่สนใจที่จะดูทั้งเรื่องเลยมีอยู่ใน YouTube นะครับการล่มสลายของทฤษฎีวิวัฒนาการที่เป็นของฮารุนเยอะมีอยู่เยอะนะครับแต่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อิงในเรื่องราวของอิสลามด้วยก็จะมีข้อหักแล้วและข้อเท็จจริงนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นหลักฐานเด็ดของปลาที่กำลังจะขึ้นมาคือปลาโคลแคนนะครับบอกว่าปลาที่นี้มันมีปอดด้วยมันมีเหมือนขาแล้วน่าจะเป็นตัวแทนของทฤษฎีแบบนี้ได้อย่างชัดเจนแต่ก็คิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับก็มีการจับปลาชนิดนี้ได้มันติดอวนขึ้นมามันเป็นปลาน้ำลึกแล้วก็บอกว่าปลาพวกนี้ขึ้นมาอยู่น้ำตื้นมันก็ตายเป็นลักษณะเดียวกันก็บอกว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่จะเอามายืนยันว่านี่คือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นะครับอันนี้เราไม่วิพากษ์วิจารณ์เพราะมันเป็นทฤษฎีที่เขาสร้างขึ้นแล้วเขาก็สอนไปนะครับแล้วเด็กๆรวมทั้งผมเองก็เรียนมาแบบนี้ด้วยเราก็เข้าใจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นทฤษฎีหนึ่งที่
ป็นสมมุติฐานของนักวิทยาศาสตร์แต่ว่าเราผมก็เพิ่งจะมาทราบว่าอ๋อไอ้กะโหลกต่างๆที่เขาบอกว่าเนี่ยคือหลักฐานยืนยันว่าเป็นมนุษย์ยุคนู้นยุคนี้เอาฟันหมูมาเอากามลิงจิมแพนซีมาเอาบางส่วนแล้วก็มาประติดประต่อแล้วก็มาหลอกว่าโอ้นี่คือการค้นพบของซากฟอสซิลที่มันเป็นตัวยืนยันว่ามนุษย์เนี่ยนี่คือเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ตรงนู้นตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันข้อคำถามที่ตั้งขึ้นง่ายๆว่าถ้ามันมีในลักษณะแบบนี้แล้วเกิดขึ้นจริงๆในระหว่างกลางเนี่ยคนที่ยังเป็นอยู่แบบครึ่งลิงครึ่งมนุษย์เนี่ยมันต้องมีเกลื่อนกลาดมากมายเลยแต่ว่ามันหาแบบนี้ไม่ได้มีแค่หัวสองหัวแล้วเอามาประติดประต่อกันนะครับในทางกลับกันก็เคยมีคนที่คลอดลูกมาแล้วมีขนเยอะมีหางนิดนึงนะครับแต่ว่าเคสนี้ก็เกิดขึ้นไม่บ่อยเขาก็มาบอกว่านี่ไงเป็นหลักฐานยืนยันว่ามนุษย์มาจากลิงเพราะออกลูกมาหน้าตาคล้ายๆลิงคุณหมอก็มาบอกว่านี่คือโรคชนิดนึงที่ออกมาแล้วมันเป็นเรื่องของโครโมโซมบางอย่างที่มันผิดปกติแต่ไม่ได้หมายความว่านี่คือหลักฐานยืนยันว่ามนุษย์มาจากลิงแต่น่าจะยืนยันได้ว่าลิงมาจากมนุษย์เพราะมนุษย์ออกลูกมาแล้วคล้ายๆลิงมากกว่านะครับอันนี้ก็คือหลักฐานโดยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามาพูดคุยถึงเรื่องราวที่ผมเกริ่นข้างต้นเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของมนุษย์วัตถุประสงค์ในการสร้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าพระองค์ไม่ได้สร้างสิ่งใดมาอย่างไร้สาระเลยจึงสังเกตได้ว่าแม้กระทั่งหนอนแมลงวันที่ถูกสร้างขึ้นแบคทีเรียหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเมื่อมันอยู่ในระบบวินิเวศวิทยาเนี่ยมันก็มีหน้าที่ของมันทั้งสิ้นแล้วคนอย่างเราๆมนุษย์อย่างเราๆที่มีสมองมีสติปัญญาด้วยกับสมองแล้วก็สองมือของมนุษย์เนี่ย 1,000-4,000 กว่าปีสร้างพีระมิดที่ใหญ่โตมโหฬารได้คนในยุคนี้ยังทึ่งว่าในยุคนั้นในยุคที่อัยยะคุบไม่มีรถเครนไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วเขาสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงนะผมเรียนอยู่ที่อียิปต์ครั้งแรกที่ไปเห็นพีระมิดเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้หินก้อนนึงหลายตันมากสูงเท่าๆหน้าอกเราเนี่ยมันถูกต่อเรียงกันแล้วก็สนิทมากนะครับเป็นชั้นขึ้นไปเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วยอดแหลมเหมือนกับที่เราเห็นในภาพแล้วก็ในฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยก็มีห้องมีหับมีรูระบายอากาศมีช่องลับช่องอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายที่นั่นที่กีซ่าเนี่ยมันเป็นทะเลทรายที่ไม่มีหินกลางพื้นทะเลทรายแต่หินเป็นแสนๆก้อนที่มาทำพีระมิดเนี่ยก็ถามจากกายแก้บอกว่ามันถูกเคลื่อนมาจากจังหวัดที่อยู่ทางตอนใต้ที่มีเขาต้องตัดเป็นท่อนๆตัดมาอย่างเท่ากันแล้วก็เคลื่อนย้ายมามันยิ่งใหญ่มากสำหรับสิ่งที่มนุษย์ทำแล้วก็มานั่งสร้างสมมติฐานกันว่าแล้วเขาทำยังไงที่จะเอาหินที่หนักมากแล้วไม่มีขึ้นไปต่อนั่นก็บอกว่ากันว่าวิธีการมันแยบยลมากการถมสายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ดันหินขึ้นไปหินก้อนหนึ่งเนี่ยระยะทางที่นำมาเนี่ยจากสุราษฎร์ธานีถึงกรุงเทพประมาณนั้นน่ะหลายร้อยกิโลก็เคลื่อนลำเลียงมานี่คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยมีความสามารถมากกว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเกือบสมองและสองมือวันหนึ่งเราก็เห็นว่าลิงเนี่ยมันก็อยู่ในป่ามันก็มีคาคบไม้มีช่องมีถ้ำที่หลบมันวันนี้มันก็สร้างคอนโดไม่ได้นะมันก็ยังเป็นอย่างของมันแต่ว่ามนุษย์น่ะตอนเดิมๆอยู่ท่ออยู่กระท่อมอยู่กระต๊อบแต่วันนี้มนุษย์ใช้ชีวิตขึ้นไปอยู่บนดวงจันทร์แล้วนี่คือความต่างหรือสมรรถนะระหว่างมนุษย์กับดินที่พระองค์ทรงสร้างนะครับแล้วก็พระองค์ก็บอกแล้วว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาด้วยจุดประสงค์ต่างๆทีนี้ที่มาที่ไปแล้วพระองค์สร้างมาทำไมในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับสรุปมาไว้นะครับว่าเป็นแบบนี้อันที่1ว่าอิสกอลรับบุกลินมาลาอิกะติอินนีจาอิลุลฟิลอัรดิคอลีฟาตันพระองค์ได้ตำรัสกับมาลาอิกะว่าแท้จริงแล้วเราจะให้มนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้เพื่อเป็นคอลีฟะคอลีฟะก็คือเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้าฟังให้ดีนะเป็นตัวแทนพระเจ้าไม่ได้มาตั้งตนเป็นพระเจ้านะตัวแทนหมายความว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงให้อภัยเป็นผู้ที่ทรงเมตตาเป็นผู้ที่ทรงมีความรู้มนุษย์เกิดมาน่ะศูนย์ทั้งหมดแต่ด้วยสิ่งที่มนุษย์ได้รับ
อานิสงส์จากพระผู้เป็นเจ้าในโลกใบนี้แล้วหน้าที่ของการเป็นตัวแทนก็คือว่านำสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้รับจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำหน้าที่ปกครองกันด้วยความยุติธรรมทำหน้าที่แบ่งปันกันด้วยความเอื้ออาทรทำหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะของพระผู้เป็นเจ้าช่วยเหลือมนุษย์มนุษย์จึงทำแบบนี้พระองค์จึงให้มนุษย์เข้ามาพระองค์มีคำถามว่าทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้เท่ากันเหมือนกันไปหมดเลยถ้ารวยด้วยรวยเหมือนกันเนี่ยไม่ต้องพึ่งกันนะสวยแบบเดียวกันหมดเลยอ่ะมันก็ไม่มีความต่างที่นั่นเลยแต่ในโลกใบนี้มันมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันแล้วก็คนเราก็มีรสนิยมความชอบความประทับใจไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสร้างมนุษย์มาเป็นคู่กันสังเกตไหมว่าผู้ชายชนประเภทหนึ่งเนี่ยก็จะมีคู่ครองที่ต่างกันที่มันจะมาเอื้อหรือมันมาซัพพอร์ตกันถ้าในโลกใบนี้รวยทุกคนเหมือนกันหรือแข็งแรงทุกคนเหมือนกันเลยไม่มีใครต้องไปแต่ในโลกนี้มันมีคนอ่อนแอกว่าคนที่แข็งแรงกว่าก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่รู้น้อยกว่าก็จะต้องได้รับคนที่ได้รับการช่วยเหลือแต่โลกมันไม่สงบสุขเพราะว่าคนแข็งแรงกว่าทำร้ายเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าคนที่รู้น้อยกว่าถูกเอาเปรียบจากคนที่รู้มากกว่ามันจึงเกิดสังคมที่ไม่มีความสุขเพราะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งว่าให้เรารู้ว่าที่เราอยู่บนโลกใบนี้เรามาเป็นตัวแทนนะครับที่อัลลอฮ์สร้างมาและพระองค์ไม่ได้เลือกมาลาอิกะห์นะมาลาอิกะห์เนี่ยบอกว่ามนุษย์มาอยู่ในโลกใบนี้มนุษย์จะหลั่งเลือดกันเพราะมนุษย์มีนัฟซูมีความต้องการมีอารมณ์มีรักชอบเกลียดชังแต่มาลาอิกะห์เนี่ยไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มไม่มีความต้องการทางเพศมีลักษณะที่แต่ไม่ต้องตอบสนองนี้ต่างๆการไม่ต้องตอบสิ่งเหล่านี้มันทำให้มันลอยกันไม่ต้องขวนขวายทำอะไรเลยใช้ชีวิตก็มนุษย์อยากสบายอยากมีความสุขมนุษย์จึงพัฒนาสิ่งต่างๆมาเพื่อซัพพอร์ตความต้องการของตัวเองมันจึงเกิดการพัฒนาในโลกใบนี้ข้อต่อมามนุษย์เป็นผู้ที่สร้างความเจริญว่าอิสกอแล้วก็ในอายะห์นึงบอกว่าไอ้ความเจริญที่บอกบนโลกใบนี้เนี่ยมันจึงทำให้โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะและในทางกลับกันพระองค์ก็เตือนว่าไอ้สิ่งที่เจ้าบอกว่าเป็นประโยชน์เนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นโทษกับตัวเองนะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะนั้นใครที่มาอยู่บนโลกใบนี้ไม่สร้างความเจริญนั่นคือผู้ที่ทำลายล้างแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พระผู้เป็นเจ้าบอกเอาไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสร้างเรามาเพื่อแสดงการเคารพภักดีต่อพระผู้เจ้าว่ามาขอรับกับตนจินว่าอินซิลลาลิยามูดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และจินมาเพื่อการใดเลยนอกเสียจากว่าจะให้เขาแสดงการภักดีกับเรานะครับนี่ก็คือในฐานะผู้สร้างแล้วก็ผู้สิ่งถูกสร้างแล้วก็สุดท้ายนะครับมนุษย์ถูกสร้างมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เพื่อพระองค์จะเป็นผู้ที่ทดสอบเวลาเราเรียนหนังสือผ่านจะผ่านชั้นปีเขาก็สอบวัดเลเวลมันผมบอกว่าทำไมต้องมาสอบด้วยแล้วไม่สอบแล้วจะรู้ว่าใครนั่งเรียนหรือในห้องนี้เรียนเหมือนกันนั่งตาแป๋วทุกคนจดทุกใครเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอมีการวัดความรู้ก็จะรู้ว่าอ๋อคนเนี้ยเขายังไม่เข้าใจคนนี้เข้าใจแต่ชีวิตเราเนี่ยบททดสอบเนี่ยอัลลอฮ์ให้มาเพื่อจะทดสอบเราแล้วจะดูว่าเราผ่านเกณฑ์ในฐานะผู้ศรัทธาตามเงื่อนไขของพระองค์ไหมแต่ว่าบททดสอบของมนุษย์ในโลกใบนี้ที่พระองค์ให้ไม่เหมือนกันคนรวยก็ถูกทดสอบอย่างหนึ่งบางทีไม่ได้มีความสุขกับกองเงินที่มีไอ้คนจนก็คิดว่าโอ้เขาคงจะทุกข์ใจนะแต่บอกว่าเขาไม่ได้มีความทุกข์เลยเขามีความสุขนะครับเพราะนั้นบททดสอบที่เกิดขึ้นในแต่ละคนแต่ละชีวิตอัลเลาะห์ก็จะดูนะครับแล้วก็จะคอยว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อถูกทดสอบแล้วท่าทีของผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธมีท่าทีที่ไม่เหมือนกันเราอยู่กับอัลเลาะห์มั้ยหรือเราทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ไปสู่สิ่งอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งในสมัยของนบีเนี่ยพอนบีมูซาไปรับบัญญัติ10ประการหายไป40วันคนของมูซาบนอิสราเอลบอกว่ามูซาเขาทิ้งเจ้าไปแล้วเราทำวัวทองคำขึ้นมาดีกว่าปั้นวัวขึ้นมาแล้วก็กราบไหว้แทนพระเจ้าแล้วนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นกับคนในยุคก่อนหน้านี้เอาละครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วในกุรอานบอกเรื่องราวของชีวิตเราไว้อย่างไรไม่เฉพาะกุรอานอย่างเดียวนะครับเรื่องราวที่อยู่ในไบเบิลพันธสัญญาเดิมและกุรอานก็เป็นที่มาที่สอดคล้องกันอาจจะใช้คำไม่เหมือนกัน
ในส่วนของชื่อหรือของบุคคลหรือสถานที่แต่ว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันใกล้เคียงกันในเรื่องของการกำเนิดมนุษย์มนุษย์โดยทั่วๆไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเรามีจุดร่วมไม่ว่าศาสนาไหนนะมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะถ้าเราทบทวนให้ดีเหมือนกับที่อิสลามบอกเนี่ยที่มาที่ไปว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าในกุรอานบอกอะไรไว้กับเราบ้างนี้คัดมาเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นความเชื่อมโยงต่างๆจากประวัติศาสตร์ของการสร้างมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะครับในกุรอานบอกว่าขอละก็ตอนอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาจากดินวิธีการสร้างเราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนแต่เรื่องแปลกตรงที่ว่าเมื่อร่างกายมนุษย์ถูกนำฝังลงไปในดินมันจะย่อยสลายกลายเป็น58ชนิดเหมือนกับที่อยู่ในดินนั่นแหละนะครับแล้วในกุรอานก็บอกว่าการสร้างเนี่ยพระองค์สร้างอาดัมมาก่อนนะครับแล้วพระองค์ก็เป่าวิญญาณเข้าไปในร่างที่สร้างมาจากดินนี้นะครับร่างอาดัมก็เกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าการสืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มันจะต่อเนื่องได้กับคนคนเดียวนักทฤษฎีวิวัฒนาการบอกว่ามีสัตว์ตัวแรกก่อนไอมาการที่สองเนี่ยไอตัวที่สองมันวิวัฒนาการมาเป็นคู่กับตัวแรกเพราะมันมีตัวเดียวเนี่ยมันขยายพันธุ์ไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของการวิวัฒนาแต่เขาก็สรุปทฤษฎีนี้ว่ามันก็ต้องวิวัฒนาการมาเพื่อเป็นคู่กันตัวผู้กับตัวเมียแต่ในไบเบิลในพันธสัญญาเดิมแล้วก็ในกุรอานเนี่ยก็จะบอกว่าพระเจ้าGodสร้างอาดัมมาก่อนแล้วก็สร้างอีวามาการสร้างอาดัมเนี่ยไม่มีอะไรมาก่อนหน้านี้เลยถูกไหมไม่ได้เป็นเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปแบบเราๆที่มีพ่อมีแม่การเริ่มก่อกำเนิดมนุษย์ในยุคแรกหรือในครั้งแรกที่พระองค์ทรงสร้างเป็นแบบนั้นสร้างจากอาดัมหนึ่งแล้วก็เป่าวิญญาณเข้าไปในดินจากเรือนร่างที่เป็นดินนะครับก็เป็นเนื้อหนังมังสาแล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตและมีจิตวิญญาณเราจึงเข้าใจได้ง่ายๆว่าที่เป็นตัวฉันอยู่วันนี้เรามีร่างกายและจิตวิญญาณนะสองอย่างคู่กันนะเวลาเราไปเยี่ยมคนตายนอนแข็งทื่อเป็นร่างที่ไร้วิญญาณเป็นความต่างแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าแล้ววิญญาณมันเข้าไปยังไงอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เหนือการจินตนาการแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ไปไม่ถึงจับไม่ได้อธิบายไม่ถูกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความเข้าใจที่ถูกกล่าวเอาไว้อาดัมเป็นมนุษย์คนแรกที่เกิดขึ้นแล้วอัลลอฮ์ก็สอนตอนที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมเนี่ยอยู่ในสวงสวรรค์มนุษย์ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรทั้งสิ้นอัลลอฮ์ก็สอนให้รู้ชื่อต่างๆของต้นไม้อะไรต่างๆที่อยู่ในสวรรค์นะถ้าไม่มีการเรียนรู้มนุษย์ก็ไม่อาจจะรู้ได้นะครับเพราะนั้นอาดัมก็จะมีองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ตอนที่พระองค์ได้สร้างอาดัมขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในสวรรค์ไม่ได้มีแค่อาดัมอยู่เพียงคนเดียวก็มีบรรดามาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ที่เรียกว่าทูตสวรรค์ที่พระองค์ทรงสร้างมาแต่ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยไม่ได้เหมือนกับมนุษย์คือไม่ได้ถูกสร้างมาจากดินไม่ได้มีเนื้อหนังมังสาไม่ต้องการตอบสนองทางด้านพลังงานนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วแต่มนุษย์เนี่ยพระองค์สร้างมาให้อิสระมีสติปัญญาเลือกทำได้ทั้งดีทั้งชั่วนะครับเมื่อพระองค์บอกให้สอนนามชื่อต่างๆให้กับอาดัมอัลลอฮ์ก็ใช้ให้มาลาอิกะห์แสดงการคารวะต่ออาดัมเป็นคำสั่งใช้นะเสร็จแล้วมาลาอิกะห์เนี่ยทำตามอิบลิสซึ่งอยู่ด้วยกันอยู่ในสวงสวรรค์ทั้งมาลาอิกะห์และก็อิบลิสเนี่ยถูกใช้ให้ทำตามเหมือนกันแต่ว่ามาลาอิกะห์ทำแต่อิบลิสไม่ทำอิบลิสเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์สร้างขึ้นหรือเป็นชนิดหนึ่งของยินนะครับอิบลิสเนี่ยหัวหน้ายินถูกสร้างมาจากไฟมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินนะครับอิบลีสหรือชัยฏอนเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟแล้วก็มาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีนะครับเป็นลักษณะที่แตกต่างกันมาลาอิกะห์ทำตามแต่อิบลีสฝ่าฝืน
ฝ่าฝืนก็คือไม่ยอมแสดงการคารวะกับอาดัมนะครับอิบลิสบอกว่าคอลักตานีมินนารินวะคอลักตาฮูมินตีนพระองค์สร้างฉันมาจากไฟแล้วสร้างอาดัมมาจากดินน่ะจะให้ธาตุไฟอ่ะไปแสดงการเคารพกับธาตุดินเนี่ยไม่ได้ไม่ยอมนะแต่สาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าใครใหญ่กว่าพระผู้เป็นเจ้าใหญ่กว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเมื่อพระองค์ใช้ให้ทำแล้วดื้อแพ่งแล้วบอกว่าฉันไม่ทำตามนั่นคือผู้ที่ปฏิเสธไม่เชื่อฟังคำสั่งจึงถือเป็นความผิดอิบลิสเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่กระทำผิดต่อคำสั่งของพระเจ้านะครับแล้วก็ถูกให้ออกจากสวงสวรรค์ไปนะครับว่าง่ายๆว่าก็ถูกให้ออกจากพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนในสวรรค์นั้นในสวงสวรรค์ในพื้นที่แห่งนี้มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับซึ่งในไบเบิลก็บอกไว้ว่าเป็นต้นแอปเปิลหรือต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ต้นไม้ในสวรรค์แล้วกันนะครับแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้อัลลอฮ์สั่งกับอาดัมไว้ว่าห้ามเข้าไปใกล้ห้ามเข้าไปกินผลไม้จากต้นไม้หรือไปอะไรกับมันเป็นข้อห้ามที่ถูกสั่งเอาไว้กับอาดัมด้วยนะครับอิบลิสเนี่ยถูกให้ออกจากสวรรค์แล้วบอกว่าฉันขอเวลาก่อนเพราะว่าอาดัมเป็นสาเหตุที่ฉันต้องตกสวรรค์ต้องออกจากที่นั่นมาแล้วฉันก็จะต้องถูกลงโทษในฐานะผู้ที่ปฏิเสธคำสั่งของพระผู้เป็นเจ้าและขอเวลาว่าเมื่ออาดัมเป็นสาเหตุขอให้ฉันได้มีเวลาล่อลวงลูกหลานของอาดัมเพื่อที่จะไปเป็นคนที่ถูกลงโทษเหมือนฉันด้วยนะครับอิบลิสเนี่ยเป็นหัวหน้าชัยฏอนนะครับชัยฏอนพื้นฐานมาจากยินถูกสร้างมาจากไฟนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มีอยู่ในกุรอานนะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์สร้างคู่ครองของนบีอาดัมก็คือฮาวาสร้างให้มาเป็นคู่ครองกับนบีอาดัมนะครับฮาวาเนี่ยถูกสร้างมาจากส่วนหนึ่งของร่างกายของอาดัมนะครับในประวัติศาสตร์ในบันทึกบอกว่ามาจากกระดูกซี่โครงของอาดัมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรเลยที่ผู้หญิงจะเป็นผู้ที่มันงอนๆนะนะแต่ว่าไอ้ความอ่อนงอนๆแบบเนี้ยภารกิจสำคัญเนี่ยกระดูกซี่โครงเนี่ยมันปกป้องหัวใจถ้าหากว่ามันถูกกระแทกทางด้านเนี่ยซี่โครงหักก่อนถูกไหมเพราะนั้นมันก็ต้องมีความสำคัญมากๆพอเอามาอยู่เป็นคู่กันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นหลังจากที่มนุษย์ได้มีคู่มีอาดัมแล้วก็มีฮาวาแล้วก็จะดูว่าแล้วการเกิดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ออกมายังไงแล้วมาอยู่อย่างนี้ยังไงนะครับค่อยๆไปต่อนะทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ในสวงสวรรค์นะครับโดยที่อัลลอฮ์บอกว่าห้ามเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ในสวงสวรรค์ต้นไม้ต้องห้ามแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยอิบลิสก็มาล่อลวงทั้งสองคนนี้หลายรูปแบบหลายวิธีการมากเพื่อที่จะให้อาดัมกับฮาวาเนี่ยเข้าไปยุ่งกับต้นไม้ต้นนั้นและในท้ายที่สุดก็ถูกหลอกจนได้นะครับที่เขาบอกว่าอาดัมเอฟที่กินลูกแอปเปิลเข้าไปแล้วก็ไปติดในประวัติในไบเบิลเป็นงูนะครับที่มาหลอกบอกว่าถ้ากินต้นไม้ตรงนี้แล้วเนี่ยท่านจะมีชีวิตเป็นนิรันดร์นะครับอาดัมก็เชื่อฮาวาก็เชื่อแล้วก็กินผลไม้พิษอันนี้ผลไม้ต้องห้ามอันนี้แล้วก็ถือว่าอิบลิสก็ผิดในฐานะที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งที่ให้แสดงการคารวะกับอาดัมแล้วไม่ทำส่วนอาดัมกับฮาวาถูกสั่งว่าห้ามเข้าไปยุ่งกับต้นไม้ต้นนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วตัวเองก็พลาดแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งก็กลายเป็นว่า3คนนี้มีความผิดด้วยกันทั้งหมดก็ถูกให้ออกจากสวงสวรรค์มาสู่โลกใบนี้แล้วก็เป็นการเริ่มต้นการก่อกำเนิดเผ่าพันธุ์ของมนุษย์แล้วในประวัติศาสตร์นะครับที่บอกไว้ว่าการเริ่มต้นที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ให้มันเป็นเผ่าพันธุ์มีการสืบเผ่าพันธุ์เนี่ยจากลูกของอาดัมกับฮาวาอัลลอฮ์จะให้มีการตั้งครรภ์เนี่ยเป็นฝาแฝดคนละเพศ
ป็นคู่แฝดเขาเรียกแฝดไม่เหมือนนะนะผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนแล้วก็ในบทบัญญัติในครั้งแรกของการขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยพอมีลูกคู่ที่หนึ่งโตขึ้นมาเขามีน้องต่อมาอีกเนี่ยก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเป็นแฝดคนละเพศเป็นผู้ชายคนหนึ่งและในบทบัญญัติในยุคแรกที่สืบเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยให้คู่ที่ต่างกันเนี่ยแต่งงานกันสลับคู่คู่พี่ผู้ชายก็แต่งงานกับน้องผู้หญิงนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็ควยกันแบบนี้นะครับเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นเผ่าพันธุ์นะครับแล้วมันก็เกิดโศกนาฏกรรมการฆาตกรรมกันครั้งแรกตั้งแต่มีมนุษย์อยู่ไม่กี่คนระหว่างพี่น้องสองคนนะครับคู่สองคู่นะครับที่หลังจากที่พอมีจำนวนมนุษย์อยู่จำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับฮาบีนกับกอบีนประวัติตรงนี้นะฮาบีนเนี่ยก็ทำตามนั้นหมายความว่าเอาสั่งไว้แบบไหนฉันก็นะแต่ว่าตัวฮาบีนเนี่ยบอกว่าครูที่เกิดมากับตัวเองเนี่ยที่ตัวเองแต่งงานเนี่ยชอบอยากจะแต่งงานอยู่กับคู่นี้แต่ว่าอัลลอฮ์บอกว่าให้แต่งงานสลับคู่เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ขยายไปแล้วก็ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่ยอมกันนะในบันทึกในกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์ก็ให้ทำกุรบานทั้งสองพี่น้องเนี่ยก็ไปทำแล้วถ้าอัลลอฮ์รับกุรบานของใครก็ให้ปฏิบัติตามนั้นก็ปรากฏว่ากุรบานของฮาบีนนะครับก็เป็นผลไม้เป็นพืชพันธุ์ทานอาหารนะครับอีกส่วนหนึ่งของของฮาบีนเป็นแพะแกะที่สวยงามนะครับแล้วก็เอากุรบานของฮาบีนก็หมายความว่าให้คงไว้เหมือนเดิมให้แต่งงานสลับคู่แต่พอผลออกมาแบบนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งไม่ยอมแล้วก็ฆ่าน้องการฆ่าตายแล้วไม่รู้จะทำยังไงด้วยนะทำไม่ถูกเพราะว่ายังไม่เคยมีการเสียชีวิตอัลลอฮ์สอนเนี่ยโดยการให้อีกาเนี่ยมันตีกันแล้วมันมีตัวหนึ่งตายแล้วมันก็ขุดเอาเท้าเนี่ยขุดแล้วก็ลากร่างของตัวที่ตายเนี่ยฝังแล้วก็กบก็จึงเป็นที่มาส่วนหนึ่งตั้งแต่ต้นว่าเนี่ยคือวิธีการของการจัดการกับศพของผู้เสียชีวิตนั่นคือการเสียชีวิตของมนุษย์หรือการฆาตกรรมหรือฆ่ากันมันมีมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ด้วยกับความรักความต้องการของตัวเองของอารมณ์นะครับมันก็เกิดการปฏิบัติฝ่าฝืนคำสั่งอันนี้เป็นข้อมูลที่มาที่เกี่ยวข้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจำนวนของลูกหลานของอาดัมก็เพิ่มขึ้นมันจึงเป็นข้อสรุปง่ายๆที่บอกว่าถ้าเราเอาจำนวนประชากรณปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็ค่อยๆลบแม้กระทั่งลบไปสัก30ปี50ปีตัวเราก็จะหายไปเกินกว่า100ปีพ่อแม่เราก็ไม่อยู่ด้วยแล้วก็ลดไปจะเห็นว่าประชากรเนี่ยมันขึ้นไปเป็นเหมือนกับพีระมิดถึงแม้ว่าจะมีการสงครามอะไรมีผู้เสียชีวิตมันไม่ได้มีแบบช่วงไหนมันเยอะขึ้นแล้วมันหายไปเหมือนกับถ้ามันวิวัฒนาการแล้วมันแต่ว่าพอเอาเข้าไปนานๆลบอายุขัยของโลกไปเรื่อยๆจะพบว่าเฮ้ยคนในโลกนี้มีไม่กี่คนแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยไอ้ทฤษฎีที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากคนแค่สองคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้คือยอมรับได้ว่ามันมีความเป็นไปได้อันนี้เรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเอาละครับเมื่อมันเป็นแบบนี้เราจึงเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามมันจึงมีมารประจนกับเราตลอดจะละหมาดก็ไม่อยากจะลุกชัยฏอนมันก็จะดึงเราจะทำอะไรก็จะมีคนคอยมาชักเราไปสู่สิ่งที่มันชั่วที่เลวร้ายกว่าเพราะว่านี่คือส่วนหนึ่งไอ้ตัวเราอ่ะเป็นเหตุอย่างหนึ่งแต่ว่าไอ้ปัจจัยเอื้อที่มันมาจากตรงอื่นที่เราเรียกว่าชัยฏอนหรือมารมันมาคอยผจญคอยยุเพื่อไม่ให้เราประสบความสำเร็จในการทำคุณงามความดีนี่คือเรื่องแรกๆที่เราพบเห็นในชีวิตเราจริงๆนี่แหละสู้กับมันเยอะมากเลยนะมันมากระซิบกระซาบอย่างนู้นอย่างนี้นะครับในเรื่องของชัยฏอนเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องอ่ะทีนี้เมื่อเราสร้างมนุษย์มาพระองค์ก็ให้คอนเซ็ปต์กับชีวิตมนุษย์การเกิดเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเพื่อมนุษย์ได้รับการอนุมัติให้มีชีวิตนะครับพระองค์ทรงเลือกตั้งแต่คัดเลือกสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดกับไข่ที่สมบูรณ์เนี่ยเมื่อมีการปฏิสนธิแล้วเนี่ยนะครับฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูกตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นชีวิตนะครับการเกิดที่เกิดขึ้นนะนักกุมารเวชหรือคนที่เกี่ยวข้องกับสูตินารีเวชบอกว่าพัฒนาการของตัวอ่อนเนี่ย
ที่จะเรียกว่ามันมีชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่อายุของตัวอ่อนได้ประมาณ120วันหรือประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนตรงเนี้ยมันก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่นบีบอกว่าเมื่ออายุของครรภ์เนี่ยครบ120วันหรือ4เดือนเนี่ยอัลเลาะห์จะให้มลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณนะครับเป็นตัวอ่อนเนี่ยมันคือกายเนื้อแต่ว่าวิญญาณที่เป็นอีกด้านนึงเนี่ยมาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้นทางของชีวิตเราทุกดวงวิญญาณรู้จักที่มาของตัวเองคือมนุษย์มาจากพระเจ้าอยู่แล้วแล้วก็มาอยู่ในร่างนี้นะครับแล้วก็การเติบโตธรรมชาติที่เราเลี้ยงดูนี่แหละที่จะทำให้แต่ละคนเปลี่ยนไปตามวิถีที่เป็นเรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นะก็ประมาณนี้ไม่ว่าใครจะมาอยู่บนโลกใบนี้นานเท่าไหร่นั่นก็คือชีวิตชั่วคราวสั้นๆบางคนออกมาหายใจ3เฮือกไปเลยมากที่สุดถ้าเป็นอายุปัจจุบันก็สัก100กว่าปีแต่คนก่อนหน้านี้อายุก็ยาวกว่านี้แต่ว่าไม่ว่าตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือการใช้ชีวิตในระหว่างร่างกายกับวิญญาณเราไปจนถึงจุดสุดท้ายในเรื่องของการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราก็เจอบททดสอบอย่างที่ผมบอกว่าเราถูกสร้างมาเพื่อทดสอบในเรื่องต่างๆแล้วพอวันสุดท้ายของชีวิตที่ถูกสัญญาไว้มาถึงนะครับร่างกายกับวิญญาณเนี่ยมันแยกกันมันไม่ได้จบอยู่แค่นั้นความตายคือเส้นบางๆเป็นประตูที่เปิดไขเอาตัวตนของเราเดินทางต่อไปก็พูดง่ายๆว่าไอ้ที่มีร่างกายเนี่ยคือพาหนะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางของเราแล้วพอเราเลิกใช้อันนี้แล้วนะก็คือร่างกายนี้มันจบแล้วมันก็ไปต่อนะครับก็ไปอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอาลัมบารซักหรือโลกในสุสานหรือโลกที่ระหว่างรอการฟื้นคืนชีพนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าก็จะให้มนุษย์เนี่ยได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแต่มีคนถามว่าแล้วมันจะยังไงอ่ะว่าจะเกิดยังไงเอาเราก็เตือนบอกว่าขนาดที่พระองค์สร้างมนุษย์จากไม่มีอะไรเลยเหมือนตัวเราอ่ะจนมานั่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรายังทำได้เลยพระองค์ยังทำได้เลยแล้วนับประสาอะไรกับณเวลานี้ที่มีชีวิตอยู่แล้วอ่ะเท่ากระดูกส่วนต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายเรานะมีเยอะแยะมีสเต็มเซลล์มียีนนู่นนี่มีเท่ากระดูกเนี่ยมีคนเอาเท่ากระดูกมาโปรยต่อหน้านบีไกฟายุฮีลอิซอมาวะฮิยารอมีใครจะทำให้กระดูกป่นที่เผาไปเนี่ยมันจะกลับมีชีวิตขึ้นมาอัลลอฮ์บอกกุลยุฮีฮัลลีอันชาอาวะละมะเราเนี่ยจะให้เจ้าเกิดมามีชีวิตเหมือนครั้งแรกแล้วลองดูนะครับเมล็ดอินพะลัมแข็งๆดำๆอ่ะนะที่มันไปเกิดขึ้นในทะเลทรายมันน่าจะเกิดขึ้นได้ไหมล่ะเม็ดข้าวสุกเม็ดข้าวเปลือกที่เราเห็นน่ะสีออกมาเอามาหุงข้าวกินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับตายไปแล้วถูกวางลงไปในดินที่มีน้ำอุณหภูมิที่เหมาะสมมันก็แตกขึ้นมาออกมาเป็นกิ่งก้านเพราะฉะนั้นในทุกๆชีวิตที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีกระดูกส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงก้นขบเราเนี่ยเป็นของใครของมันซึ่งก็มีการพิสูจน์ว่ากระดูกที่เนี่ยเอาไปทำลายเอาไปเผาแล้วมันก็ไม่สูญสลายแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็จะให้เมล็ดพันธุ์ของชีวิตเราเนี่ยงอกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่การเกิดมาครั้งนี้ไม่ได้เกิดแบบจากท้องพ่อท้องแม่เราแล้วแต่จะเกิดแบบนี้แล้วการเกิดมาในครั้งหลังนี้เกิดมาเพื่อรับผลงานของตัวเองเพราะนั้นการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ของมุสลิมทุกคนเนี่ยก็ชื่อว่าเราทำโลกนี้ไปเพื่อโลกหน้าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อไปรับรางวัลของเราในโลกหน้าแต่ถ้าหากว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วมันไม่มีคุณค่าไม่มีรางวัลในโลกหน้าก็เท่ากับว่าเราก็กลับไปในสถานะของคนที่ขาดทุนนะครับอันนี้ก็คือนั่นแล้วโลกหน้าเป็นการตอบแทนแบบที่ไม่มีเวลาแบบนี้อีกแล้วไม่ต้องว่ากี่ปีกี่ร้อยปีมันเป็นชั่วนิดนิรันดร์แล้วเป็นความสุขที่พระองค์ทรงให้บอกว่ามนุษย์ไม่เคยสัมผัสไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้รู้นี่คือสิ่งที่พระองค์เตรียมเอาไว้ให้นะครับอันนี้ก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆในชีวิตของมุสลิมสรุปได้ว่าเรามาจากพระเจ้า
แล้วเราก็กำลังเดินทางไปหาพระผู้เป็นเจ้าเพื่อไปรับรางวัลของเราเราตีตั๋วมาเที่ยวเดียวเรียกว่า one way ticket ปุ๊บไปเลยแล้วถ้าใครจะไปแล้วปลายทางจะไปเจอกับอะไรอันนั้นคือสิ่งที่เราเป็นคนเลือกถ้าคุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่ดีคุณก็ไปรับความดีนะครับจึงมีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าใครทำความดีแม้เพียงผงธุลีในวันนั้นเขาจะได้เห็นความดีของเขาในทางกลับกันใครทำความชั่วไว้ที่ไหนแม้เพียงผงธุลีเดียวอัลเลาะห์ก็จะให้เขาเห็นความชั่วที่เขาทำในวันตอบแทนตัดสินนี้ด้วยนี่ครับนี่คือเรื่องราวนะครับการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตในโลกนี้ไปสู่โลกหน้านะครับมีอยู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความตายที่มันเป็นเส้นที่จะเปลี่ยนผ่านจากชีวิตที่เป็นอยู่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือวันสิ้นโลกนะครับหรือวันสุดท้ายที่พระองค์บอกว่าเอาละโลกใบนี้จบแล้วนะเมื่อโลกอยู่ไม่ได้ชีวิตทุกชีวิตในโลกใบนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วใครที่คิดว่าจะกลับมาอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่มีที่ที่จะอยู่แล้วเพราะว่ามันจบแล้วแค่เราเห็นเขายิงบอมกันเนี่ยมันเกิดปล่อยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุนหมดแล้วนะแล้วอัลเลาะห์บอกในกุรอานบอกว่าถ้ามาถึงวันนั้นเนี่ยการควบคุมการโคจรของดวงดาวที่พระองค์ให้มันอยู่อย่างปกติเนี่ยเพียงแค่พระองค์ปลดล็อกตรงเนี้ยแล้วมันวิ่งชนกันเนี่ยโลกก็ไม่เหลืออะไรแล้วแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ในวันกิยามะห์ที่บอกเอาไว้นะครับก็เป็นข้อมูลนะเพราะนั้นโดยสรุปเรื่องราวของชีวิตนะครับเอามาเล่าให้ฟังที่อยู่ในกุรอานอัลลซีอะห์ซะนะกุลชัยอ์อินคอละกอฮูวะบะดะอะคอลกัลอินซานะมินตีนซุมมายะละนัสละฮูมินซุลาละตินมินมาอินมาฮีนนะครับผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมาอย่างสวยงามพระองค์เป็นผู้ที่ทรงทำให้สวยงามและพระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์มาจากดินส่งให้เกิดการสืบตระกูลของมนุษย์จากน้ำอสุจิอันไร้ค่าเพราะฉะนั้นมนุษย์อย่าไปทะนงตัวว่าจะเหนือกว่าใครเพราะเราก็มาจากระหว่างสองขาอ่อนเหมือนแบบที่บอกว่าในกุรอานบอกไว้มนุษย์มีคุณค่ามีเท่าๆกันหมดคนที่มีเกียรติที่สุดณที่อัลเลาะห์คือคนที่ยำเกรงกับพระผู้เป็นเจ้าก็อยู่ในสถานะของผู้ที่มีความตักวาและทรงทำให้เขามีสัดส่วนสมบูรณ์ทรงเป่าวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขาหรือก็เอาวิญญาณมาให้นั่นแหละและส่งให้พวกเขาได้ยินได้เห็นและมีจิตหรือมีสติปัญญาส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าจะขอบคุณแค่อายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยบอกว่าถึงความรอบรู้ของพระผู้เป็นเจ้าสังเกตไหมครับว่าเด็กทารกที่เกิดมาผัสสะแรกที่เขาสัมผัสได้คือการได้ยินนบีจึงบอกว่าเวลาที่ลูกออกมาเสียงแรกที่เด็กๆควรจะได้ยินคือเสียงอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรชะรันแลเป็นการเปิดโสตประสาทให้ได้ยินได้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าเปิดเพลงก่อหูเข้าไปนะเขาก็ได้รับสิ่งที่นั่นอันนี้คือเรื่องราวแล้วเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยสัก2-3 วันพอเขาลืมตาได้เขาก็จะค่อยๆเห็นนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการทางความคิดหรือการพัฒนาทางด้านสติปัญญาเนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วอัลเลาะห์ก็ตั้งคำถามไว้ว่าก็ลีลันมาตัชกุรูนมีคนจำนวนน้อยนิดเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้ที่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งให้สิ่งเหล่านี้กับเราคนที่ศรัทธาคนที่เชื่อและยอมปฏิบัติตามเนี่ยมีเท่านี้แหละนะครับอันนี้ผมบอกว่าเมื่อฐานความคิดของคนไม่เหมือนกันถ้าเชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงพฤติกรรมบางอย่างก็เป็นเหมือนแบบเนี้ยคิดไหมครับว่าคนที่มีความอายคนที่มีสติปัญญาจะไปยืนแก้ผ้าแก้ผ่อนกันแล้วก็เดินโชว์กันอยู่แบบนี้บอกว่านี่คือวิถีที่ศิวิไลที่มนุษย์ควรจะเป็นแต่นี่คือเขาทำกันนะแล้วก็สเปนเซอร์ชูนิกเนี่ยไปหาอาสาสมัครมาแก้ผ้าถ่ายรูปบอกเป็นร้อยๆเป็นพันๆคนบอกว่าด้วยฐานของความคิดว่ามนุษย์เนี่ยมาจากสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าในอิสลามบอกว่ามนุษย์เนี่ยมาจากพระเจ้ามนุษย์มีความงดงามมนุษย์เป็นผู้ที่มีศักดิ์ศรีแต่ว่ามนุษย์เองนี่แหละจะเป็นผู้ที่กำหนดวิถีของตัวเองว่าเราจะให้ชีวิตเรามีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนนะครับก็
คงจะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ใครสนใจที่จะไปดูเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เพราะว่าเวลาเรามีแค่1ชั่วโมงจริงๆแล้วประเด็นที่จะพูดเนี่ยมันสามารถที่จะแตกไปได้เยอะแยะมากแต่ว่า1ชั่วโมงเราก็บรีฟให้เห็นว่าคนมุสลิมเชื่อแบบนี้นะเพราะนั้นสุดท้ายไปที่คำถามที่ผมถามว่าถ้าเรามาตั้งคำถามกับตัวเราเองแล้วเรามาจากไหนแล้วเรามาเหนื่อยมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เพื่ออะไรแล้วสุดท้ายปลายทางชีวิตเราจะไปเอาอะไรหรือเรามีเป้าหมายยังไงนี่คือการกำหนดบทบาทของการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ถ้าคนไม่เชื่อในเรื่องของการตอบแทนไม่เชื่อในนรกสวรรค์ก็เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาถ้าตามทฤษฎีของมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันทุกคนถูกไหมเพราะพ่อแม่เดียวกันเรามีศัตรูร่วมกันคือชัยฏอนที่มันคอยล่อลวงเราไปสู่นรกเรามีเป้าหมายเดียวกันคือเราอยากมีชีวิตที่เป็นบรมสุขในสวงสวรรค์ในโลกหน้าครับโอเคครับขอบคุณครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์